วิธีการแกะเปลือกง่ายๆนะคะแกะเปลือกของแปะกล้วยเนี่ยเขามีวิธีค่ะเนี่ยค่ะใช้ซองสีน้ำตาลนะคะซองจดหมายสีน้ำตาลของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่เม็ดแปะกล้วยลงไปค่ะนี่นะคะแล้วเราก็นี่ค่ะปิดซองแบบนี้นะคะประมาณทบประมาณสัก 2-3 ทบนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะเพื่อนเขาบอกว่า600วัตต์นะอันจังมีแค่500วัตต์นะคะก็เอา500วัตต์แล้วก็ประมาณ50วินะคะแค่30วิก็แตกแล้วค่ะเพื่อนเราต้องดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแกะดูนะว่าเป็นยังไงนะเนี่ยค่ะเราก็จะได้แปะกล้วยระเบิดออกมาแล้วเนี่ยค่ะแกะได้ง่ายๆเลยนะคะใช้ซองจดหมายสีน้ำตาลนี่แหละค่ะนี่แปะกล้วยอันจังนะคะได้แล้วไปเก็บมาเมื่อวานนี้นะคะเย้เราได้แปะกล้วยแล้วนะคะหุ่นร้อนนะคะเขาจะระเบิดออกมาเนี่ยแกะง่ายนิดเดียวเองอุ้ยมันจะมีบางเม็ดที่ยังไม่ระเบิดยังไม่แตกออกนะคะอาจารย์ก็จะไปเข้าวัดไมโครเวฟต่อนะคะมันจะระเบิดเสียงดังน่ากลัวนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆเอาอีกรอบสองเป็นยังไงบ้างดูนะคะมีแตก2ลูกแล้วเนาะอันที่ยังไม่แตกก็เดี๋ยวไปเวฟต่อนะคะอันนี้ยังนะอันไหนยังเนี่ยอาจารย์จะไปเวทต่อนะคะคนญี่ปุ่นนะคะอาจารย์เห็นเขาเอามาทำแบบนี้ค่ะพอเราแกะแปะกล้วยออกมาได้แล้วนะเขาจะเอามาเสียบไม้ค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะเสียบไม้ลูกชิ้นแบบเนี้ยแล้วก็กินเล่นๆน่ะนะคะอย่างเงี้ยนะคะนี่ได้แล้วค่ะแปะกล้วยนะคะแปะกล้วยเสียบไม้นะคะสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเป็นไงดูน่ากินดีนะ